เริ่มละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราปีนเขากันใช่ขึ้นมาประมาณ2กิโลแต่ว่าอันนี้คือแบบเพิ่งเริ่มต้นแบบโหดคือตอนแรกเขาบอกว่าให้เราขึ้นแท็กซี่มาเราก็นึกว่าแบบว่ามาถึงแค่แบบทางเข้า National Park แต่ว่าคือรถมันเพิ่งเข้าได้ถึงเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราก็ได้เสียช็อกโกแลตไปแล้วเพิ่งกินเสบียงที่เราคิดว่าโอ้ชิวๆอีกสองโลอะไรอย่างงี้แต่ว่านี่คือทางที่เรามากันนะคะยังไม่ถึงไหนเลยเพิ่งถึงปากทางทางเดินแบบโหดร้ายเริ่มเหนื่อยแต่ว่าเรายังมีเสบียงอยู่นะคะเรายังมีกล้วยข้างหน้าคือผู้เริ่มเดินทางแล้วก็นั่นคือพี่ๆที่มาด้วยกันทางเดินที่โหดร้ายเดี๋ยวนี้น้องเนยเป็นบล็อกเกอร์ว่ะสมัยก่อนต้องเป็นเราพูดแล้วแบบแกถ่ายแต่เดี๋ยวนี้เป็นแกถ่ายละแหมฉันก็ไม่ได้พูดเยอะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจากที่มีคนส่งเข้ามาว่าอยากให้รีวิวการปีนเขาวันนี้เราก็เลยมากันที่บุคคันซันเนชั่นแนลพาร์คนะคะช็อตนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนเราเลือกเส้นทางคืออะไรนะแฮกุนแดซึ่งมีทางระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตรตอนแรกก็คิดว่าอาจจะชิวๆแต่ว่านี่คือการเริ่มต้นของความไม่ชิวและเริ่มหนาวมือตอนนี้เดินมาครึ่งทางน้องเนิร์ดเริ่มปากซีดแม้ว่าจะหาลิฟต์มันมาจ้าที่เดินมาไม่ถึง3นาทีเลยปะแกพอฟังเพลงอยู่ไม่จบเพลงนึงโอ้ยตอนนี้ถ่ายไม่ได้ตอนนี้เรายังอยู่ที่ลาดชันแล้วนะไม่ใช่ทางลาดหรือหรอเนยยังไม่ถึงยังไม่ถึงตรงขอบปะเออนี่คือด้านหน้าตอนนี้เราก็จะถึงแล้วอีก 0.5 โลก็จะถึงแล้วนะคะพี่ฝนใกล้ถึงแล้วนี่คือจุดพักดูวิวคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนสีของสวยผู้คนมากมายนี่จุดสุดท้ายเป็นอย่างนั้นเปล่าเป็นไปได้ซึ่งกูขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นไปเขาบอกว่าไอ้ครึ่งโลนี่มันครึ่งโลจริงเหรอใครบอกป้ายครึ่งโลแบบมือเด็กต้องมีแบบอารมณ์เอื้อมมือมาดึงป่ะไม่ไหวแล้วไม่สามารถเอื้อมดึงใครได้แล้วถึงยัง
เฮ้ยเราเลยแล้วเปล่าวะเราก็ไม่เคยจุดนั้นเลยนี่มันอยู่นี้เองก็ใช่อ่ะมันคือภูเขาที่เราเห็นน่ะหรอแต่มันไม่มีทางเลี้ยวไปนี่เราว่ามันคือแบบอยู่ตรงนั้นเรามองเห็นหรือเปล่าจะถึงแล้วอีก400เมตรเท่านั้น400เมตรที่ชันมากเฮ้ยกูติ๊กแล้วยังไม่ถึงนะอุ๊อ้าวคือทางลงเฮ้ยก็ถึงแล้วไปนะอยากลงไปถึงสัก5โมงครึ่งเลยถ้าต้องทำมือปิดปิดเปิดเปิดป่ะก็ได้เป็นสไตล์สมัยเก่าเออโอเคเหมือนที่กิ่วแม่ปลาเลยที่เราถ่ายมาอตอนนี้อุ้มกำลังเกรงมากเกรงมากถูกต้องเนิร์ดโกเนิร์ดแก้วไปถ่ายอยู่ข้างหน้าไปเราถ่ายเห็นแต่หรือว่าไม่เอาก็ได้ก็ได้นี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวอันนี้คือเรากำลังลงอย่าชนนี่คือทางข้างหน้าถ่ายเดียวก็ได้จะถึงบันไดแล้วเดี๋ยวถ่ายถึงบันไดแล้วก็พอละแอดเวนเจอร์มากๆนี่คือวิวตรงไหนวะเนื้อที่เราบอกเนื้อว่าไม่ขึ้นไหมตรงเลยไหมเล่าอันนี้บันไดแล้ว